สิทธาซัดเดือดอยากเป็นประธานสภายแย่งชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุงกลายเป็นประเด็นเดือดต่อเนื่องจากกรณีที่นาวาตรีสิทธาทิวารีหรือผู้พันปุ่นเลขาธิการพักไทยสร้างไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยเคยมีวิวาทะเดือดกันกับนายแพทย์ชนนานสีแก้ว หรือหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยปมตั้งคำถามในวันถแถลงการลงนาม M.O.U. ของพักร่วมรัฐบาลล่าสุดนาวาตรีสิธาก็เคลื่อนไหวเดือดกลางดึกปมการแย่งริงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยทางด้านผู้พันปุ่นโพสต์ระบุว่าคือกูหกเสียงผู้เชียพักฝ่ายปอชอตอยิ่งกว่าเชียพักตัวเองมาตลอด พอออกมาพูดอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับกันมั่นกันแท็กกันให้แน่นเท่านั้นแหละด่ากูไม่มีมารยาทจะต่อยกูให้กูไปพูดหลังบ้านห้ามออกสื่อไม่งั้น14 1จะทบทวนตัวเองท,งทั้งที่กูไม่ได้พูดเพื่อพักตัวเองสักนิดแต่พอตัวเองอยากเป็นประธานสภาปล่อยลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อพืบเต็มฟีดท,ทุกแพลตฟอร์ม แย่งชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุงไมไม่ถามหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมารยาทบ้างอ่ะโดยเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้พันปุ่นเคยออกมาโพสต์ว่าถ้าหากการเข้าร่วมรัฐบาลติดขัดที่ตัวเองก็พร้อมลาออกจากพักให้ทันทีระบุว่าพักไทยสร้างไทย พูดชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรายินดียกมือสนับสนุนให้พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลได้จับมือกันตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหากต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเข้าร่วมรัฐบาลแต่ติดขัดที่ตัวผมผมยินดีลาออกจากพักให้ทันทียืนยันว่าเราไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้ปอชอต,อต้องหยุดชนะครับ